อาการบ้านหมุนมึนศีรษะเวียนศีรษะคุณเคยมีอาการแบบนี้บ้างไหมเวียนหัวบ่อยจนบางครั้งเหมือนบ้านหมุนเมารถง่ายหูอื้อตาลายรู้สึกโคลงเคลงฟังดูเหมือนเป็นอาการทั่วไปที่อาจเกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆแค่ช่วงวินาทีนาทีหรืออาจนานเป็นชั่วโมงวันหรือกระทั่งเป็นสัปดาห์แล้วอาการนั้นก็จะหายไปแล้วก็กลับมาเป็นใหม่เป็นหายๆอาการเหล่านี้อาจเป็นที่มาของการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้โดยเฉพาะกับคนที่ต้องเดินทางหรือขับรถเป็นประจำคนที่ทำงานกับเครื่องจักรหรือผู้สูงอายุแล้วอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนเป็นอย่างไรอาการบ้านหมุนเป็นอาการเวียนหัวอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันโดยจะรู้สึกเหมือนว่าสิ่งรอบตัวกำลังหมุนแล้วอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนเกิดจากสาเหตุอะไรสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้คุณเกิดอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนนั่นคือเกิดความผิดปกติที่หูชั้นในซึ่งเป็นอวัยวะหนึ่งที่มีหน้าที่รักษาการทรงตัวของคุณนั่นเองครับความผิดปกติของหูชั้นในจะทำให้เกิดโรคต่างๆเช่นโรคหินปูนในหูชั้นในเคลื่อนโรคน้ำในหูไม่เท่ากันและโรคเส้นประสาทการทรงตัวอักเสบเป็นต้นจะสังเกตได้อย่างไรว่าคุณกำลังเป็นโรคเหล่านี้หรือไม่สำหรับโรคหินปูนในหูชั้นในเคลื่อนโรคนี้เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนเกิดได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะวัยกลางคนอายุประมาณ 30-70 ปีวิธีสังเกตอาการของโรคนี้คือถ้าคุณรู้สึกเวียนหัวเหมือนบ้านหมุนสั้นๆเป็นหลักวินาทีโดยเฉพาะในช่วงที่คุณกำลังจะเปลี่ยนท่าเช่นกำลังจะลุกขึ้นจากที่นอนหรือขณะก้มๆเงยๆถ้าเป็นอย่างนี้บ่อยๆนั่นเป็นสัญญาณว่าคุณควรพบแพทย์อาการทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นจากหินทรงตัวหรือหินปูนที่เกาะกันในหูชั้นในของคุณเกิดการเคลื่อนตัวจากการเสื่อมเมื่อมีอายุมากขึ้นหรือสาเหตุอื่นๆเช่นศีรษะได้รับการกระแทกรุนแรงทำให้หินปูนแตกออกเป็นเม็ดเล็กๆแล้วเคลื่อนไปอยู่ในท่อน้ำของหูชั้นในทำให้หูชั้นในถูกเขย่าจึงเกิดอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนโรคน้ำในหูไม่เท่ากันสาเหตุการเกิดโรคนี้ยังไม่ชัดเจนแต่จะทำให้ประสิทธิภาพการได้ยินลดลงมีอาการหูอื้อได้ยินเสียงน้อยลงและมีเสียงหึ่งหึ่งในหูและมีอาการเวียนศีรษะเหมือนบ้านกำลังหมุนนั่นแสดงว่าน้ำในหูชั้นในที่เกี่ยวกับการทรงตัวของคุณไม่เท่ากันควรไปพบแพทย์และโรคที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนอีกโรคก็คือโรคเส้นประสาทการทรงตัวอักเสบโรคนี้เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเช่นไวรัสจากไข้หวัดแล้วลามไปติดที่เส้นประสาทการทรงตัววิธีการสังเกตอาการคือคุณจะมีอาการบ้านหมุนจนไม่สามารถทำงานหรือใช้ชีวิตปกติได้เลยในระยะนี้ควรได้รับการตรวจโดยแพทย์เพื่อแยกโรคทางสมองหรือระบบประสาทออกไปก่อนถ้าการวินิจฉัยว่าเป็นเส้นประสาทการทรงตัวอักเสบคุณจะเวียนศีรษะอยู่หลายวัน 3-7 วันหลังจากนั้นจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแต่คุณยังอาจรู้สึกโคลงเคลงวิธีการรักษาคือการกระตุ้นร่างกายให้เกิดการปรับตัวที่เร็วขึ้นโดยการทำกายบริหารหรือฝึกการทรงตัวด้วยเครื่อง Posturography เพื่อฟื้นฟูการทรงตัวให้กลับมามีสมดุลเร็วขึ้นเมื่อคุณเกิดอาการวิงเวียนง่ายคล้ายบ้านหมุนเป็นหายควรหมั่นสังเกตอาการตัวเองและรีบไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจความผิดปกติที่เกิดขึ้นเพื่อได้รับการรักษาที่ถูกต้องด้วยความห่วงใยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์